สวัสดีครับผมเจมส์จิรายุครับผมก็ฟังเพลงนานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามแบบร้องอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงที่ยากครับเนื้อหาของเพลงนี้จะจริงๆมันตรงกับปูริมครับซึ่งอยู่ในเรื่องของมาตาลดานะครับแล้วก็เป็นคนที่ปิดหัวใจมาโดยตลอดแล้วก็แบบไม่เคยได้สนใจความรักแล้วก็ไม่เคยได้เปิดใจรับใครแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีมาตาลดาเข้ามาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าโชคดีมากๆที่เขาได้เดินเข้ามาในความรักครั้งนี้ทำให้ผู้ชายคนนี้จากที่แห้งแล้งเกี่ยวกับความรักกลับมาสดชื่นอีกครั้งครับวันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเลยเนี่ยก็จริงๆมันก็ยากเลยครับเพลงนี้แล้วก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดมันก็เลยแบบใช้เวลานิดนึงครับคือด้วยตัวเพลงอ่ะเพราะมากๆครับผมแล้วก็เสน่ห์ของเพลงนี้ผมว่ามันอยู่ที่เนื้อหาของมันแล้วก็ดนตรีของมันครับจริงๆอยากจะบอกว่าเสียงร้องของผมด้วยแต่ว่าก็ไม่กล้ายังไงก็อยากให้ลองมาฟังดูว่าเพลงที่พวกเราตั้งใจทำมากๆให้กับละครมาตาลดาครั้งนี้จะชอบกันไหมก็ฝากฟังกันด้วยครับฝากด้วยนะครับกับเพลงถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจนะครับผมก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็เชื่อว่าเพราะมากๆครับผมยังไงก็ฝากฟังแล้วก็ฝากละครมาตาลดาด้วยครับคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหมเปิดหมดรักหัวใจมันคงไม่สายไปก็มันเพิ่งจะเข้าใจว่าฉันควรมีหัวใจเพื่อ